รักกิ่งคุณนายตื่นสายเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำบอนไซได้ไหมครับคุณนายไอเดียได้แน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณนายไอเดียจะเอาวิธีการทำบอนไซของกิ่งคุณนายตื่นสายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนอย่างมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นายไอเดียด้วยนะคะ